ตอนนี้ก็จะเป็น EP ของผมแล้วนะฮะอยู่ดีก็ปลด EP ตัวเองอะงงอะงงเขาลากเรามาให้ด้วยทำงานให้แล้วเราก็ต้องหวังผลนะครับคราวนี้เราก็จะมาถ่ายของเราเองนะฮะไม่แต่อันนี้บ่เป็นทั้งกล้องกิติมาสาที่พี่ธนินทร์เชิญมาแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าการถ่ายที่ดีจะเป็นยังไงแล้วเขาจ้างคืออะไรเขาจ้างคือปูดองเมื่อกี้ไหนปูดองที่กินไปเมื่อกี้นะฮะก็จะคือปูดองโอเควันนี้เราจะมาถ่ายดิวกับโบที่เกาหลีนะฮะเราจะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยมุมมันต้องจัดยังไงเพื่อให้คนดูตัวสูงนะแทนกล้องยังไงให้ดูไม่ตัวเตี้ยดูไม่ตันแต่ทางที่ดีต้องได้มาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าได้ถ้าไม่ได้มาตอนเกิดก็ไม่เป็นไรก็ต้องดูคลิปนี้โอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าเรามาโชว์เอาท์ฟิตของคุณนันเองก่อนค่ะวันนี้เอาท์ฟิตยังไงบ้างคะเนี่ยก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็ชุดอันนี้สบายๆนะครับสีเทาสูทสูทแต่ว่ามันเป็นภาพแบบสบายๆเป็นภาพรีของอิชเช่นมิยาเกะของอะไรนะคะอิชเช่นมิยาเกะโอ้ยแล้วก็บอกของอะไรคะบอกว่าอิชเช่นมิยาเกะโบลักอิเซ่เมียเกะค่ะอันนี้อุ้ยภาพรูปมากเลยค่ะมันเป็นคนอย่างเงี้ยส่วนเสื้อโค้ทนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับของอะไรคะยาวอันนี้ของ JBB นะครับโบลักเจบีบีไหมกูรู้สึกถูกสไตล์ JBB ค่ะแล้วก็กันหนาวได้ค่ะปลอดภัยหายห่วงรองเท้าก็คอนเวิร์ตรองเท้าคอนเวิร์ตโอ้คอนเวิร์ตเจ้าสวยนะคะเนี่ยชอบขับออสตามาค่ะเริ่มถ่ายรูปกันดีกว่าเทคนิคที่ทำให้ถ่ายแล้วตัวสูงเนี่ยปกติแล้วนะส่วนใหญ่แล้วทั่วไปอ่ะเวลาคนถ่ายอ่ะเขาจะกดกล้องลงอย่างนี้ไหมเทคนิคแรกเลยที่ให้ตัวสูงขึ้นเนี่ยเอากล้องขึ้นนิดนึงให้มันชดขึ้นหน่อยขึ้นแล้วเราดูเส้นพวกเส้นตึกเส้นอะไรเงี้ยให้มันขนานกับขอบของรูปดูในเฟรมว่างี้ดูในเฟรมใช่มาค่ะนี่นะคะตำแหน่งกล้องหนึ่งสองนี่หุ่นของเราแล้วครับข้างข้างข้างนี้ให้ถ่ายว่าเขาจะตีกันไหมคะตรงถ้าเกิดว่าแบบเขาตัวอ้วนอย่างเงี้ยแล้วให้เขาหันข้างเขากล้องนิดนึงอ่าแต่ตัวอย่างเงี้ยมันตันไงใช่ใช่เราไม่ได้ว่าเราพูดความจริงอันนี้สวยมากเลยครับสวยสวยแล้วพี่มีวิธีการถ่ายพอร์เทรตยังไงให้เขาดูสวยเหรอคะนิดนึงสองโบกันในรัฐค่ะหนาวมากนะตอนนี้เดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดู2อันว่าแบบที่เขาเรียกว่าถ่ายกดกับแบบที่เราปรับมุมแล้วอ่ะความยาวของตัวมันจะต่างกันนิดหน่อยมันจะทำให้ดูสูงขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองหาที่ใหม่ป่ะแถวนี้เดี๋ยวได้ถ่ายแจ้บ้างคุณธนินกำลังทำอะไรคะเนี่ยแต่งรูปมาไหนขอดูหน่อยค่ะใช้แอปเลยค่ะเนี่ยอันนี้ VSCO ครับใครยังไม่ได้ดูคลิปแต่งรูปก็ไปดูอันนี้เดี๋ยวเราไปไหนคะเราไปคาเฟ่แล้วกินเดินหมดแล้วนะเอารูปลงให้อยู่เทคนิคที่สองครับให้เราเว้นพื้นที่ด้านบนหัวให้มากขึ้นกว่าปกตินิดนึงไว้ให้เขาพื้นที่เอาไว้สำหรับมีเขาค่ะนั่นสำหรับโบเลยโบไม่มีเขาค่ะโบมีนอเออนั่นแหละก็เดี๋ยวเว้นพื้นที่ด้านบนไว้ให้เขาโบนิดนึงนะฮะค่ะออกมาข้างนอกนะครับเราคิดว่าเราอ่ะจะถ่ายเข้าไปข้างในนะนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายวิวเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเมมเต็มว่ะลบรูปก่อนโอเคลบรูปแล้วมาถ่ายพอได้นะเมื่อกี้ถ่ายมานิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เว้นพื้นที่บนหัวประมาณนึงเราก็เอาเทคนิคแรกกับเทคนิคที่สองผสมกันนะฮะคิดว่าได้รูปแล้วนะขอดูรูปหน่อยไม่ใช่หรอโอ้โหสวยอ่ะค
ือเราก็จัดขอบให้มันตรงก็คือตั้งกล้องให้มันขนานแล้วก็เว้นพื้นที่ด้านบนหัวนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแน่นไปลองถ่ายแบบแน่นๆให้ดูหน่อยถ้าเกิดว่าบางทีอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะรูปมันจะแน่นไปแล้วมันจะดูตัวมันเต็มรูปไงตัวก็แน่นด้วยเนาะเออเห็นไหมโอเคนี่ทุกคนเราเจอร้านข้าวขาหมูด้วยซึ่งโบเป็นเจ้าของเพราะโบว่าโบขาไก่เจ้าของขาโบเป็นวัตถุดิบจะชั่วโมงเองเหรอไม่ใช่บูขอไปร้านถึงบูเลยร้านนี้เราอยู่หน้าร้านอะไรคะนี่ไงอยู่ตรงหน้าร้านคอสนะนี่นะคะหุ่นของเราโมเดลเนี่ยคือส่วนใหญ่เวลาคนเวลาถือนะจะถือถ่ายอย่างนี้มือถือมันจะพุ่งลงนึกออกปะแต่เทคนิคคือเรากระดึ๊บให้มันขนานเห็นปะโอ้โหโอเคถ่ายลูกกันไปเสร็จแล้วนะฮะหนาวไม่ไหวหนาวไม่ไหวโอเคก็หวังว่าเทคนิคที่เอามาแชร์กันจะมีประโยชน์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ขอไปเดินเล่นก่อนแต่ก่อนอื่นนี่คืออากาศเป็นไงฮะอากาศหนาวมากเลยนะฮะตอนนี้แต่ขอไปเดินเล่นกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคบายไป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 รถแจ้งรถ